โคตรอร่อยสองตัวเลยกรอบจังก็มาเที่ยวกันค่ะแล้วเราก็จะมาทำกิจกรรมใหม่กันก็คือมาตกปลากลางหิมะแบบนี้เลยค่ะ wow. ซึ่งปลานะคะในวันนี้ที่เราจะตกเนี่ยจะเป็นปลาตัวเล็กๆนะคะที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า smelt นะคะเราจะเจาะรูหล่อน้ำนะคะที่มันแข็งเป็นน้ำแข็งเพื่อตกปลาค่ะครั้งนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของกระจังเลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นกระจังก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงค่ะก็อยากให้ทุกคนไปดูพร้อมกันนะคะไปกันเลยซูไม่จ้าบิงซูบิงซูไม่จ้าเราต้องเช่าอุปกรณ์นะคะก็น่าจะเช่ากันตรงนี้แหละแล้วก็เห็นไหมทุกคนตรงนี้จะเป็นก็คือเราน่าจะมาพักกันที่เต็นท์นะคะแล้วก็เจาะรูตกปลากันเลยโอเคค่ะตอนนี้เราก็เช่าอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีอุปกรณ์สำหรับตกปลาเนาะแล้วก็มีเต็นท์นะคะซึ่งเต็นท์เนี่ยตกกันอยู่ที่ประมาณคนละ 2,500 เยนเนาะนี่คืออุปกรณ์ของเราแล้วก็เขากำลังลากอุปกรณ์ตรงนู้นอยู่ด้วยนี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะกางเต็นท์ให้เราตรงนี้เนาะโอ้เต็นท์เรามีพื้นเป็นน้ำแข็งมาแล้วโอ้ยตายละทำไม่เป็นด้วย Just a moment please อ๋อนี่ก็ต่อ Run away ไปแล้วมึกความหมดโอ้โอ้ยโอ้ยปลามาฮะได้แล้วเลยโอเคโอเคว้าวแอบสงสารมันนะปล่อยไหมเฮ้ยอาหารเราเว้ยโอเคโอเคเบ็ดมันมีลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักอยู่ข้างล่างตุ้มลงไปชึบ Fish coming โอ้ยโอ้โอเคว้าวโอ้สองตัวว้าวสองตัวไทยว้าวทำไมนี่ว้าวที่หนึ่งที่สอง Thank you สองตัวเลยว้าวสองตัวเลยคือตอนนี้เรากำลังบ่นกันว่าของกระจังกับพี่ตั้มแบบบ่งูตกไม่ได้เลยตรงมุนได้เยอะมากก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องคลายเอ็นให้มันแบบไปลึกขึ้นนะคะนึกว่าจุ่มให้ลึกขึ้นนี่ก็เอามือจุ่มลงไปที่ไหนได้คือเอาเอ็นพันอีกแล้วพันออกมาตอนนี้ก็จะยอมแพ้แล้วนะคะก็เลยมาเป็นผู้ช่วยในการถ่ายทำแล้วก็ถือเบ็ดให้ช่วยเกี่ยวเหยื่อรู้สึกสงสารปลาขึ้นมานะคะจะถามว่าตอนจบเขาจะเอาไปทำเทมปุระให้ใช่ปะถามว่ากินไหมกินอันนี้คือเส้นเอ็นที่มีเบ็ดอยู่นะคะก็เรากำลังเอาเหยื่อเข้าไปเกี่ยวเพื่อที่จะลงไปตกปลานะคะโอ้โหโปรเฟชชั่นอลอาจารย์นุกนะครับหืมสี่ตัวติดยอดครับสุดยอดได้กินอะไรเฮ้ยไงเนี่ยโอคืออันนี้ไม่ได้ตกนะคะแต่ว่าจะหยุดตกกันแล้วก็เลยทิ้งเบ็ดไว้ในรูเฉยๆแล้วอยู่ดีๆก็ได้ปลาที่แบบแปลกมากขึ้นมาว้าวชอบปลาสีเป็นไงนี่ต้องขอบคุณอาจารย์นุกนะคะสำหรับปลาตัวนี้ขอบคุณปลาตัวใหญ่ขอบคุณคลิปด้วยค่ะในบ้านหลังนี้ก็คาดว่าจะเป็นที่ที่เราจะกินอาหารกันนะคะเพราะว่าเขามีโต๊ะอาหารแล้วก็
มีเตาแก๊สด้วยตอนนี้เราก็รู้สึกอุ่นกันมากเนาะเมื่อกี้นุกขาแข็งเลยเย็นมากก็เข้ามาข้างในนะคะเขาก็เปิดฮีเตอร์ด้วยนี่นะคะเราจะสามารถใช้เตาได้แค่10นาทีเราหย่อนเหรียญไป200เยนใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ย200เยนจะได้10นาทีก็ไม่รู้ว่าเราต้องเสียกี่เยนนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทอดทันหรือเปล่าแต่น่าจะทันแหละเพราะว่าตอนนี้น้ำมันก็เริ่มแบบเหมือนเริ่มเดือดแล้วอันนี้เขาคลุกแป้งเทมปุระให้เราแล้วนะโอ้ไปเล่นสงกรานต์มาที่ไหนลูกโอ้ไม่กระเด็นไม่กระเด็นเพราะเขาใส่น้ำมันเยอะเฮ้ยดูโอเคอยู่ดูดิยังไม่ร้อนด้วยหรอเนี่ยเริ่มแบบทอดแล้วก็มันต้องทอดเหมือนบางๆไงมันจะได้กรอบมันจะได้ไม่ไหม้ไงทฤษฎีที่พูดขึ้นมาเองนะคะใส่หมดเลยเนี่ยปุดๆแล้วอันนี้ก็เริ่มแป้งกรอบๆดูกรอบๆแล้วเริ่มกรอบแล้วดูหินมันไม่ตัดแล้วบอกว่าบ้าเฮ้ย10นาทีแล้วหรอจริงอ่ะใช่มันตัดแล้วเออเข้าตรงนี้เดี๋ยวเลยเดี๋ยวมันอมน้ำมันใช่ๆๆ200เยนใช่ไหมตั้มเนี่ยถ้าไม่ร้อนจัดอมน้ำมันนะเร็วๆๆๆเตาแรกก็หมดไปละ400เยนนะคะเราไปดูหมูปลาเราเยอะอ่ะไหนนุกลองคิดพี่เป็น 1,000 เยนนะอืมแต่น่าได้กินสดๆที่ญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตหอมมากน่ากินมากวันเซนอลไลฟ์นะคะหอมมากอืมหอมมากไข่ปลาหอมเริ่มเหลืองขึ้นละน่ากินมากอ่ะอยากให้ได้กลิ่นหอมเอาขึ้นแล้วนะครับได้แล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวรีบลงกันต่อไปมองว่ามันเหลืองเดี๋ยวไฟมันตัดวิ่งสีดีมากเลยน่ากินน่ะเออใครจะเป็นคนชิมคนแรกว้าวไหนดูสิโอ้ดูดีมากไม่มีใครชิมงั้นเราชิมนะปลามันยังตัวนิ่มๆอยู่จริงมันมีเนื้อไงมันจะกรอบที่เทมปุระอุ้ยแต่มันร้อนอะร้อนจีเลยชิมครั้งโคตรอร่อยขนาดตัวเล็กนะข้างนอกกรอบบางๆข้างในเนื้อมันนุ่มมากโหเพิ่งรู้ว่ากินปลาสดๆมันอร่อยแบบนี้แล้วกินแบบกับหิมะอร่อยปะเหมือนกินเฟรนช์ฟรายแต่เป็นปลาใช่เวอร์ชันแบบมีเนื้อนุ่มหอมหอมอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะชอบมากเลยมีไข่ปะไม่มีไข่แต่โคตรอร่อยถ้ามีไข่คงยิ่งอร่อยอ่ะเอออร่อยเนาะอร่อยเฮ้ยอร่อยว่ะหิวเลยกินได้ทั้งตัวเลยอ่ะอืมใช่ชอบรสสุดท้ายนี้ก็จะกรอบๆเป็นพิเศษหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเราทิ้งไว้ให้มันจนกว่าเตามันจะดับอ่ะกรอบดับพอดีเลยเตามาเอาขึ้นฝีมือเชฟจีร่าโรยเกลือยังไม่ได้ยินเสียงกรุบบอกยังไม่ได้โรยเสียงกรุบโอ้ยกรอบเลยอ่ะหอมนี่น้ำกรุบกรุบเลยไม่กินอ่ะลูกกระตาหยกหยกให้อ๋อกินอร่อยอร่อยกรอบไหมคะและกิจกรรมวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าคิดเห็นยังไงค่ะบ๊ายบายไปแล้วจุ๊บ